ดีค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับว้าว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 เห็นค่ะพี่มัวแต่ตามข่าวทั้งวันทั้งคืนเลย ควบรวมนะฮะใช่ใช่เมื่อวันจันทร์ที่พี่ถามคุณจุ๋ยอะบอกให้ดูดีๆทั้งมันทั้งบีกทั้งเดย์หวยออกที่กราฟกับอินทัชแต่วันนั้นว่าจะถามอินทัชแล้วนะแต่เผอิญเวลาไม่พอกลิ่นมันทะแม่งตุมาหลายวันนั่นเองนั่งทนได้กลิ่นจมูกดีนะเดี๋ยวฮะพี่คำว่าคทรัำบแมผงตมุตุนี่คือเป็นกลิ่นดีหรือไม่ดีครับมันก็มีหลายกลิ่นค่ะเอาทำแมงตุตุเนี่ยแต่ถ้าเราออกข่าวไปก่อนอ่ะเป็นกลิ่นแบบใช่ไหมเอออะไรเงี้ยคือค่ะค่ะทางฝั่งยุโรปนะฮะเวลามีประเด็นในเรื่องควบรวมกิจการนะส่วนใหญ่เนี่ยตลาดหุ้นจะบวกนะฮะใช่ใช่ฝั่งไทยแลนด์ล่ะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ครับแต่วันนี้เนี่ยเซ็ตฟิฟเมตี้เจฟอิรว์เจอร์บวกแล้วนะฮะใช่ใช่มันต้องบวกแหละนะพี่ว่าครับผเพมราะตลาดหุ้นนอกเขาขึ้นไม่เกี่ยวกับไทยแลนด์เลยงานนีฮ้ะเดี๋ยวดูว่าวันนี้แอดวานจะเป็นไงตลาดหุ้นต่างประเทศอ่ะเขาเรียกว่าขึ้นสุดๆเลยนะคุณจุ้ย ใช่ก็ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ทำออลไทม์ไฮใช่ใช่นะครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นยังไงตัวเซฟตี้นะคุณจุ้ยเชิญนะไปกเล็ยยังมองบวกเหมือนเดิมนะฮะเมื่อวานเนี้ยมีลักษณะของการย่อๆลงไปนะครัคบรัผบมเพราะนั้นในไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยเราก็ยังคงอยู่ขาลองนะขคราับลองสต็อป811จุดนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าวันนี้ปิดบวกได้เนี่ยสต็อปลอสจะยกมาอยู่ที่817นฮะะครับแต่ต้องดูปิดวันก่อนในขณะที่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงสำหรับคนที่เทรดเล่นสั้นนะฮะสรุปเมื่อวานไม่หลุด817นะฮะเพราะนั้นเทรนเทรดนะฮะก็ยังโฮลองต่อไปสต็อปลอส817ใชน่ะฮะส่วนคนที่เทรดเล่นสั้นก็จะมีนะฮะแนวรับ817 819นะฮะส่วนเป้าหมมายุทางด้านบน821แปเฮ้ยดสองสามไปจนถึง825ครับมันเมื่อวานมันหลุดสต็อปแล้วไม่ใช่หรอฮะเมื่อวานปิด816.7นะฮะปัดขึ้นนะฮะในหลโัอกคเคณิตศาสตร์หลักคณิตศาสตร์นะฮะ816.5ก็ปัดขึ้นครับข้างๆกูคูเลยนะเนี่ยไม่ข้างคูครับใช้แบบนี้มาโดยตลอดครับโอเคได้ปัดขึ้นหน้าเกินจุดห้าโอ้ครโัหบผแมม้แต่จุดเนี้ยมีนะฮะได้มีเสียเลยนะจุดเนี้ยครับผมอ่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดที่เกิดขึ้นนะฮะนักทุนถ้าอย่างนั้นเองเรามาดูกราฟเทคนิคอะไรนะแอดวานซ์กราฟอินทัชใช่ไหมมาดูกราฟเทคนิคอ่านได้ไหมยังไม่เปิดเลยฮะไม่ช่างมันนะดูตอนนี้แหละคือเรามองบวกอยู่แล้วแอดวานเนี่ยเมื่อวานนี้มีย่อๆมาที่220นะแล้วเขาบอกว่าตามข่าวก็คืออินทัชกับรวมกันนะแล้วก็จะมาตั้งซื้อหุ้นที่216ใช่เพราะนั้นโอ้โหฐาน216แน่นนะวันนี้บวกแล้วเปิดแล้วฮะ227ครับผมเมื่อสักครู่ไปตแ่ลอ้วนะครับไปคุณต่อพนะรครัะบแอดวานไปต่อเมื่อวันก่อนพี่ถามคุณเอ็ดดี้คุณกรพัฒน์บอกว่าถ้ายืน226ได้นะพี่โอ้โหทำเฟรมที่สะสม4 ปีเขาดูมันนะฮะใชมั่นจะใชช่นะเลยดูให้ใชพี่่หน่อยใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงทำเฟรมมันเราก็ดูว่ามันเป็นโอ้โหฟอร์มตัวนะเป็นรูปสามเหลี่ยมนี่ยืน226ให้ได้ใช่นี่ฮะสามเหลี่ยมแบบนี้ครับชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยโอ้โหสามปีนะครับ3 ปีกว่าเลยทีเดียวฟอร์มตัวแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเบรกขึ้นไปเนี่ยที่เราวัดกันพี่มั่นฮะเราวัดกันที่เท่าไหร่นะ2,300ฮะ300แล้วกันที่300ค่ะนักทุนตอนนั้นพี่ก็อือหือกับคุณจุ้ยหน่อยคิดได้ไงวัดได้ไงทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นคําถามที่แบบกวนโอ้ยกันมากวันนั้นนะฮะครับผแอมดวาน
วัดให้หน่อยตั้งธงทำธงให้หน่อยวัดธงให้หน่อยก็เหมือนเดิมฮะเราวัดจากระยะความกว้างของเขาชุดนี้แล้วก็ต่อขึ้นไปข้างบนนะฮะมันก็จะได้แถว300พอดีถ้าต่อครึ่งหนึ่งได้เท่าไหร่ไม่อยากกินต่อกรคะโรดึ่ดงลงหนกึ่่องนครึ่งหนึ่งเอ๊เดี๋ยวผมเอาแบบนี้ดีไหมวัดฟิโบไหมลองวัดฟิโบดีกว่าผิดมุมอ่ะหนังจุดดู Advanced In Touch กันหน้าตอนนี้ตามเทคนิคเพียวเทคนิคของคุณจุ้ยนะฮะไม่ต้องผสมโซดาโซดาคือพื้นฐานเพียวนี่ก็คือน้ำใช้อะไรวัดเนี่ยใช้แพฟิลตโบฟอร์มครไัหบนแพลตฟอร์มไหนฮะเทรดดิ้งวิวครับโอเคออโต้ฟิโบออโต้ไปเลยฮะเราจะได้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากคือมีเครื่องมือให้ใช้เราก็ใช้ไปโอเคค่ะสักครู่นะฮะวันหลังก็ไปหาดมกลิ่นหุ้นหลายๆตัวแล้วล่ะงานนี้ดมกันตั้งแต่วันจันทร์นะคะทั้งทุนเอา weekly ดีไหมสักครู่นะฮะจัดระเบียบก่อนจัดระเบียบช้าเลยโทษทีฮะคนมาเคาะประตูเลยละจับอยู่นั่นแหละ161.8อ่ะได้254อ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับพื้นฐานนะทุนพื้นฐานนี่เขาจะเคาะราคาซื้อกันที่216 บาทจากสิงเทลนะฮะแต่ถ้านักลงทุนไทยมีหุ้นตัวนี้ต้องอย่างไรฮะคุณจุ้ยเขาซื้อจากสิงเทล216ก็216ก็เรายากครับไม่โอกาสยากที่เราจะขายได้เหรอใช่ที่เราจะได้อ่ะว้าว227แล้วค่ะว้าวบวก7 บาทแอดวานนะฮะอุ้ยพี่เราก้อยนั่นแหละไอ้อะไรนะเดี๋ยวนะ DW ทคี่่เระาคุยกันนะแอดวานอ่ะเออไปดูคนช่วยไปดูเป็นยังไงพี่ลืมเลย241-424-12A อ่ะ Advance สี่ดาวที่เหลือ140 วันเดี๋ยวนะผมจดนิดนึงพี่เห็นนะพี่เห็นละสี่เดี๋ยวต้องไปหาดมมีหุ้นตัวไหนแบบนี้ไหมเฮ้ยเดลต้าโอ้ไปแล้วไปไหนฮะไปที่100 บาทขาดตัวหรือเปล่าตอนนี้97.25 บาทนะฮะเดลต้าโอ้ปึ๊ดปื้อปึ๊ดปึ๊ดปื้อปึ๊ดADVAN C412412A ไป26 ตังค์ครับตอนนี้ฮะ26 ตังค์ครับเมื่อวานปิดที่22 ตังค์อ๋อถ้ามี22ก็ได้กำไรแล้วเนี่ย22-23-24-25นี่ผมนำนิ้วได้4 ตังค์ละใชไ่ทยยใชัง่ใช่อุ้ยใจเย็นฮะโอเคได้มาพี่ลืมคุยกับนักทุนอะมัวแต่มาถามหุ้นคุณจุ้ยเลยนักทุนไหนใครได้กลิ่นเหมือนพี่ม่อนเปล่าใครได้กลิ่นเหมือนกันไหมเมื่อวันจันทร์น่ะไปดูรายการเมื่อวันจันทร์นี่ได้กลิ่นตุๆตั้งแต่เช้าแล้วอัดทั้งคุณจุ้ยคุณนิพนธ์คุณเอ็ดดี้อ่ะพี่อัดไปต่อไปมีอะไรไหมฮะคุณจุ้ยต่อไปดูอินทัชไหมฮะหรือว่ากราฟไปดูกราฟไหมดูกราฟดีกว่าไปดูกราฟพอแรงเหมือนกันเนาะกลับกระโดดมา44 บาทครับแล้วอย่างไรหรือก็คือถ้าดูภาพทางเทคนิคนะครับในไทม์เฟรม weekly เนี่ยก็ถือว่าดูดีขึ้นนะฮะไทม์เฟรมเดลลี่ไทม์เฟรมเดลลี่เนี่ยเขามีลักษณะของการเบรกไฮชุดนี้ขึ้นมาย่อลงมาไม่หลุดโลนะฮะแล้วก็วกกลับ
คือมีลักษณะของการยกโลเกิดขึ้นด้วยครับสำหรับกับพีโบไหมหรือกูไม่จำเป็นไม่ต้องดูก็ได้ฮะครับเพราะมันต้องขึ้นอยู่แล้วยคกรัเวบ้นแอดวานซ์อยู่ข้างบนนะใช่ใช่ถ้าตใ้ชอง่เฟรมเดย์ต่อไปอินทัชค่ะจีอินทัชอินทัชนั่รน่วงฮะอินทัชร่วงอินทัชร่วงอิหนมทดัชสภราพ่วแลง้วอินทัชล่าสุด7425สำหรับอินทัชแล้วก็แจมแอดวานซ์แจมครับแจมไทยคมลองดูนะลองดูเราไม่ได้กินเดี๋ยวเขานั่งดูเขากินกันปะไอคมบวกครับผมอ่ะได้เลยเขาจะออกมาเป็นบริษัทอะไรก็ติดตามกันไปนะฮะนั่งทนอ่ะทีนี้มาดูหุ้นเมกะเทรนของไทยแลนด์ไหมรู้จักปะหุ้นเมกะเทรนอ่ะเมกะเทนเดลต้านะฮะใช่เดต้าฮาน่า KCE อ่ะลองดูเดลต้าโอ้โหไปต่อฮะ97แล้วครับผมนั่นแหละเต็มแท่งเลยมาเต็ทมีนีแ้ล้มัวนจะพวกดีแต่มันอยู่เล่นได้ป่ะมันมาแล้วใช่ไหมมันมาแล้วใช่พูดก็ไม่ได้คอก็ไม่ดีอ่ะผมก็เลยเฉยเฉยจ้ะราคาเท่าไหร่อ่ะเพราะต้องมีคนถามเดต้าแน่ๆถามกันทุกวันทุกคืนเดกต็้าเอาไงดีเห็นไหมมีของถือต่อไปฮะสต็อปอยู่ที่88เหมือนเดิมนี่ไม่ใเชปลี่่ยนสต็อปเลยนะคุณจุ้ยก็เดี๋ยวต้องรอราคาปิดวันนี้ก่อนครับผมจะคอยยกสต็อปฮะเดี๋ยวมี trailing stop ให้ครับโอเคฮาน่าค่ะหน้าวันนี้ก็บวกครับล่าสุด4950ค่ะสต็อป46.75ถือต่อไปKCE ค่ะเอซีวันนี้ก็บวกนะฮะล่าสุด4775มีของอยู่ถือต่อไปสต็อป45ถ้วนครับได้เลย45ถูกอ่ะปั่นข่าวดีจังพี่ไม่ต้องไปบอกว่าปั่นหรอกพี่มาคิดว่าเราจะรวยหรือว่าจะหาเงินจากเขาได้ไงดีกว่าพี่ไปบ่นว่าเขารวยก็เลิศแล้วพี่จะรวยกับเขาไหมเนี่ย อาจจะมีนักทุนฝากถามนิดหนึ่งว่าอินทัชกับกราฟอ่ะเลือกตัวไหนดีอินทัชกับเมื่อกี้เราดูกราฟรูดอิีนทักชว่ามันรอิ่วนงทใชัช่ไหมได้อ่ะถ้าดูจากตรงนี้ก็อาจจะต้องเลือกกับเพราะอะไรเพราะว่ากับเนี่ยนะฮะร่วงมาตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะทั้งปีเลยอ๋อจะร่วงมาแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยไม่ลงไปเล่นต่ำกว่า39 บาทซึ่งเป็นโซนแนวรับสำคัญแล้วก็มีลักษณะการเด้งกลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าระยะมันน่าจะไปได้ไกลกว่านะครับในแง่ของไทม์เฟรม weekly นะฮะก็อาจจะเพิ่งเริ่มเบรกแถว42.50ในขณะที่ไทม์เฟรมเดลลี่นะฮะก็อย่างที่บอกไปว่ามีลักษณะของการเบรกย่อแล้วก็ไปต่อครับแล้วแอดวานซ์กับกราฟตัวไหนดีคือใจอ่ะมันเอียงมาทางแอดวานซ์ตั้งแต่แล้วแรกวันนี้มันพูดต้องเจอเดอะแก๊งก็ด้วยใช่ไหมโอ้ใโชห่ราคาคุณจุ้ยโอ้โหราคาใจเราเอียงแอดวานไงฮะตั้งแต่เนี่ยฮะไทม์เฟรมมันลี่วีคลี่เดลี่อะครับผมราคาดีสุดหรือเปล่าอะไรนะครับราคาดีสุดใช่ไหมดหรูือว่าเทกคานริคฟอดร์ีมสตุัดวดูการฟอร์มตัวของเขาครับมันสวยดีเดี๋ยวพี่ขอดูเทคนิคไอ้มันที่คุณจุ้ยพูดกับพี่เมื่อวันจันทร์อีกรอบได้ไหมฮะเพื่อคอนเฟิร์มเรื่อง
มันใช่ที่เราเดาถูกไปแล้วมันนะฮะมันคอนซิลเดตเลยที่พี่อะไรนะพี่เอ็ดเอ้ยเอ็ดดี้ก็คุยกับพี่อ่ะคอนโซลิเดตแพทเทิร์นเป็นสามเหลี่ยมอะไรฮะจริงสาเมป็เหนลี่สยามมเหอละี่ไรยมไฮด้ะยังหน้าจสั่าวมเปหละี่ยมสามเหลี่ยมหน้าจหัน่้วานีจ่ั่เวป็นเนี่ไงยฮะเขาเรียก ascending ว่ะหน้าจั่ descending วนี่คือมันเท่ากันใช่ไหมฮะ symmetrical 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 สมิติเวทโอเคเป็น symmetrical ถ้าสำเนียงแบบ symmetrical นี่มันคืออะไรฮะความหมายมีไหมก็โดยหลักแล้วเนี่ยนะฮะมันจะ follow เทรนด์เดิมก่อนหน้านี้มักจะคือถ้าสมมุติว่าก่อนอันนี้เป็นเทรนยังไงมัน consolidate เสร็จปุ๊บมันก็จะ follow เทรนด์เดิมก่อนหน้านี้ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นไงก่อนอันนี้ก็ดูชุดนี้ก็ได้โอเคอ่ะเป็นเชื่อมกันเนาะจะมีการขยับนะอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะระเบิดบนหรือระเบิดล่างถูกไหมฮะก็มาตรงนี้ก็ลุ้นระเบิดลงเอ้ยขึ้นโทษทีเฮ้ยนี่ลงแล้วเนี่ยเหลือ2-2-5โอเคอันนั้นเป็นเซมิทิคอลว่ากันหมดแล้วนะหรือถ้าตำราของคุณตรียังไม่เคลียร์พอนั่งทุนไปหาตำราเทพมานะตำราเทพนี่ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกราฟหน่อยสิตำราเทพ A B C D E F G กราฟ energy นี่คือกราฟกราฟมันลี่ก็ลุ้นลุ้นเด้งลุ้นเด้งนะจากโซนแนวรับนี้ทั้งชุดเลยครับก็ถือว่าได้ลุ้นเหมือนกันชุดนี้พูดภาษาอังกฤษชัดกว่าอะไรเนี่ยกว่าฝรั่งอีกครับเฮ้ยคอยก็มองว่าอะไรเด้อต่อไปมีอะไรอีกไหมนักลงทุนทำไมอินทัชลงอินทัชไม่สวยนะกลับสวยกว่าก็มันจะเปลี่ยนกันฮะสุดท้ายนะก็ไม่มีอะไรอินทัชก็หมดไปอ่ะแล้วก็กล้าเสป็นรผุู้ปถือหุ้นใหญ่กราฟเนี่ยบวกอินทัชใช่ไหมฮะใช่ใช่กราฟบวกอินทัชเสร็จอปอกุ๊บมาเนีเ่ปย็นอกะลไ้รามีอิทธิพลมาสักอันหนึ่งออกมาอะไรเป็นสักอันหนึ่งนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาก็คอจมะพานมีาซื้อแอดวานแล้วก็ไทยไคทนยคมแต่น่าจะซื้อจากซิงเทลอย่างเดียวฮะเพราะยังไว้ในตลาดทั้งสองตัวอยู่ไม่ได้ทำแทนเดอร์ก็ทำให้กับเป็น new company ที่เป็น holding แล้ว holding นี้ก็กับก็ออกจากตลาดอยู่แล้วนะฮะอินทัชก็ออกจากตลาดไปแล้วออกมาเป็นตัวใหม่ใช่แล้วเป็นตกัวใหม่กับอันเดิมก็อาจจะทําแต่ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอินทัชหายแวบไปทั้งทุนแล้วออกมาเป็นบริษัทใหม่ก็คือ new company ตรงนี้ละส่วนแอดวานยังอยู่เหมือนเดิมไทยคมยังอยู่เหมือนเดิมโหพออินทเันชี่ยทำมไมาต้อรงวรมากคัานเลสร็งจปุ๊บเนี่ยโอ้โหเราจะได้หุ้นตัวใหญ่ๆบิ๊กเบิ้มหนึ่งตัวเลยฮะมูลค่า market cap 700,000,000,700,000,000จากราคาตรงนี้นะคือเดี๋ยวต่อไปเนี้ยเราไมจ่ากต้องเจลุ็้ดนเดแสลต้านตัวเดียวนะใช่ทุกวันนี้ไมลุ่้นต้อเงดลลุ้นต้าปตัตวเดทียวแล้วเธอมีต้องลุ้นแล้วเนาะประมาณนี้นั่งถึงทำไมอินทัชลงเพราะว่าอินทัชต้องหายไปส่วนกราฟนี่ก็ยังทำธุรกิจอะไรนะพลังงานเพราะกะไออินทัชเดิมมันเป็นโฮลดิ้งอย่างเดียวไงแล้วก็โฮลดิ้งที่ลงทุนแอดวานซ์แอดวานซ์ออร์แกไนซ์ธุรกิจทำมาหากินต่ออันนี้พูดภาษาชาวบ้านเนาะอะไรเงี้ยไทยคมต่อแล้วก็ไอ้นิวคอมพานีเนี้ยก็จะเป็นโฮลดิ้งอันใหม่แทนอินทัชนั่นเองนะอันนี้เข้าใจแบบที่เราเห็นนะฮะ
ลงทุนเข้าใจกว่าพี่มอนก็ได้เนาะโอเคต่อไปนักลงทุนเป็นอย่างไรบ้างฮะใครมีแอดวานซ์กด1ใครมีอินทัชกด2ใครมีกราฟกด3 1 2 3มีครบกดมาได้นะมีไทยคมกด4ถ้ามีทั้ง4ตัว1 2 3 4นักลงทุนที่ฟังและชมรายการตอนนี้700กว่าท่านมีสักคนไหมจ๊ะคุณทีมีหนึ่งคุณภัยศรีมี1 2 3เก่งมากคุณลีมี3คุณเข็มสันมี3คุณพจนีมี4มีไทยคมนั่นเองนะคุณธันรัตน์จันยงมี3สามมี66มาจากไหนเนี่ยโอ้อีกท่านหนึ่งคุณนีมีทั้ง1 2 3 4โอ้มีครบนะฮะอีกท่านถ้ามีอินทัชคุณขายหมดไหมไม่รู้นะฮะแต่ประมาณเนี้ยเรื่องราวธุรกิจโครงสร้างก็เปลี่ยนนั่นเองมีใครคมเยอะเหมือนกันนะฮะ1 2 3 4คุณมีกันเต็มนักลงทุนในรายการพี่สรุปควรขายตัวไหนจ๊ะก็คงจะเป็นอินทัชอินทัชการลงทุนเพราะอินทัชไอตัวธุรกิจเขาหายไปเลยจากเดิมเป็นอะไรนะเป็นโฮดดิ้งที่ถือแอโหดดวดิา้งนถืออะไรเงี้ยก็เป็นบริษัทใหม่เข้ามาถือส่วนกราฟมันยังต้องทำธุรกิจไฟฟ้าอยู่ทางเทคนิคนะคุณจุ้ยแนะนำทางเทคนิคใช่ไหมฮะใช่ในทางเทคนิคสำหรับอินทัชเนี่ยจุดนี้ของเขาเนี่ย7375ดูที่เจ็เจด็ดสสาามมเเจจ็็ดดหห้้าาใช่ล่าสุดกแอ็ดเวนีา่นยจ่อครับผมจ่อ7375แอดวานมันยังคงเป็นหุ้นในตลาดอยู่จ้าและทำธุรกิจที่เกี่ยวกับทางด้านสื่อสารทางด้านอะไรนะเนี่ยโสทื่อรสารคกับมเนนี้ายคมได้ก่อนแอดวานอ่ะใครมีของอยู่ถือต่อไปนะสต็อป219ค่ะมี EA ไหมพี่มอนก็อยากรู้เหมือนกันนะใครมี EA บ้างรายการเราถ้ามี EA กดอะไรเดียกดศูนย์ไหมอันนี้ฟอร์แล้วใช่ไหมฮะเนี่ยฟอร์อย่างเงี้ยหรอปลอมเมื่อวานวันนี้ใครมีเอวันกนี้ดก็ศูฟนย์อใรห์้แล้ดูวฮหน่ะอยเด้6.45ศูนย์อุ้ย6 บาทเลยเหรอคุณพระคุณเจ้าโอ้เมื่อเมวื่าอนวันเก้เกา้าบบาาทท15ใช่ใครมีเอกดศูนย์มากดมาให้สะใจกันแล้วมีด้วยคุณซีโร่คุณอนิตาพี่อนิตาด้วยกดศูนย์มากดด้วยครับไม่ได้ไม่ได้เรานั่งทุนไทยเราต้องมีแบบเขาบ้างเนี่ยศูนย์หลายท่านเลยนะฮะให้กำลังใจกันนะนักทุนนะไม่เป็นไรหรอกเราก็หัวเราะกันบ้างยิ้มกันบ้างกับน้ําตาของเราตกในอ่ะจะร้องให้ทําไมเพราะน้ําตามันตกในอยู่อ่ะขายแอดวานซ์ไปแล้วรอขาขาเข้าต่อขอถูกหน่อยโอ้อ่ะเก่งมากแอดวานซ์ลงซื้อขึ้นขายเล่นได้พี่เขมณีนี่พี่เขมณีพูดตะปุดตะเปิดตะเปิดเนี่ยได้ตังค์กับเขาบ้างไหมเนี่ย EA รอ3 ฟลอร์โอ้โหใจร้ายประมาณนี้นะฮะไม่มี EA เดี๋ยวโลกไม่จำถูกต้องแล้วฮะต้องมีกับเขาซะมั่งนะฮะของแบบแรงๆของร้อนๆเนี่ยไม่งั้นไม่ใช่นักลงทุนไทยมีนักทุนมี1 2 3 4เยอะเลยนะฮะทุนในกลุ่มของกราฟเอนจีนั่นเองมีไหมครับมีไหมฮะมีไหมมีไหมใช่สุดท้ายไทยคมต้องออกจากตลาดไหมคะไม่เข้าใจไม่อ้อไม่อ้อยังไม่อ้อตอนนี้แต่ไม่รู้ออกตอนไหนแต่ข้อมูลล่าสุดเขาคอนเฟิร์มเฉพาะอินทัชเนาะเอ้ยเฉพาะแอดวานเนาะเฉพาะแอดวานที่เขาว่าไม่ออกนั่นเองลงทุนไหนอยู่ไหนโอเคอ่ะอีเอราคา11 บาทอ่ะพี่ละออออนดีนะเป็นนักลงทุนไทยสัมผัสกับความรู้สึกอย่างนี้กับเขาบ้างเจ็บรู้จักเจ็บไหมจำจับจำกับเขาไหมไม่จำหรอกเราอ่ะเจอหลายดอกไทยคม11.70 บาทอ่ะมีคำถามอื่นไหมอ่ะไม่รู้จะเล่นอะไรกับนักทุนแล้วล่ะพี่จุ้ยมีอะไรให้เล่นปะโอ้ต้องไปดูทองหน่อยไหมพี่ทองทำออทไดำ้ไฮได้นะฮะโอ้โหร้อนแรงสุดเมื่อคืนนี้โอ้โหบ้าคลั่งเลยๆโอข้ึ้นโหบ้าเลยขึ้นไปอย่างบ้าสุดๆเจลยริงๆนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ย
ไปต่อด้วยไปทำไฮ2,482เหรียญครับผมไม่ถึง2,500ล่ะต้องใจเย็นนะฮะต้องใจเย็นนะฮะแค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วนะฮะก็สำหรับทองคำเนี่ยขาลองใครถืออยู่นะฮะสต็อปลอสสต็อปลอสนะฮะจะอยู่ที่2411และนะฮไมะ่และลึกมจีังเลยเทลลิ่งสต็อปนะครับ2435ครับผมทำไมสต็อปลึกลับซับซ้อนมากก็ห้ลาึกสคิรบับเหรเพีรายะญว่าเมื่อคืนมันดีดค่อนข้างแรงอืก็มให้ใช้เทลลิ่งสต็อปนี่แหละครับ2435ค่ะได้ค่ะอ่ะคิดได้ไงสุดยอดตระกูลสารัตพยุงอีเอกองเทไปอ่านคอมเมนต์พี่เคยไปนิมงงกับชีวิตพี่ละอ่ะไม่เอาละมีคำถามตอนท่านแรกเลยนะคุณจุ้ยถามหุ้นมานะฮะSCB ค่ะคุณพัทรนิตSCB คำถามหุ้นแล้วนะ SCB นะฮะก็จากประเด็น EA นะก็ทำให้เขาร่วงลงมาอยู่ทางด้านล่างนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าประเด็นตรงนี้นะฮะไม่ถึงขนาดหลุด101นะฮะก็ยังขอสู้ต่อครับผมครับผมPTTGC GC โอ้โหรอก่อนครับยังไม่ซื้อครับทีโพลีทีโพลีชุดย้อนกลับมาเดี๋ยวดูแถวแถวบาท12นะถ้าไม่หลุดบาท12ก็ยังได้ลุ้นอยู่ครับคอร์ลันนเฮาส์ลันนเฮาส์และแอนฮาวต้องรอก่อนครับใจผมอยากให้กลับไปเหนือ6.15ค่อยฟอลโล่อย่างทันครับอืมต่อไปไอ้อะไรนะโค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 นะฮะสต็อป12.90ค่ะต่อไปอะไรนะ BDMS AOT BDMS เดี๋ยวรอเบรก27 บาทค่อยฟอลโล่ตามครับAOT ล่ะฮะ AOT ค่ะใช่ใช่AOT ก็คือทำเฟรมเดลี่ก็ยังได้ลุ้นนะแต่ว่ามันมีแนวต้านแถวๆใกล้ๆ62นะฮะผมเกรงว่าระยะมันอาจจะแบบไม่ได้ไกลมากนักคือใช้คำว่าอะไรดีอะเป้าสั้นๆ62เอาอย่างนี้ไป CPL CPO นะฮะมีของถือต่อไปไม่มีของก็ใช้จังหวะย่อนะช่วงวันสองวันนี้ในการเข้าได้นะครับสต็อปอาจจะลึกนิดนึงนะฮะคืออยู่ที่54.75ครับIVL ค่ะ IVL รอก่อนครับนะฮะรอไปยืนเหนือ20.50ค่อยฟอลโล่ก็ได้ครับ BLA BLA คุณประกันโซนนี้เป็นโซนสะสมครับเน็ตเบย์เน็ตเบย์ยังไม่ซื้อครับ BBL 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 ทำเฟรมเดลี่เนี่ยต้องบอกว่าก็ดูดีขึ้นนะฮะประเด็น EA นะฮะไม่สามารถทำให้เขาหลุด130นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรฮะมีของก็ถือไม่มีของอยากซื้อก็ซื้อสต็อป131ครับผม
BTG เบทาโกเบทาโกมีของถือต่อไปนะคครั่บะจุดหนีจุดหนี23.60 บาทถือครับBTS ค่ะ BTS ยังไม่ซื้อครับค่ะมิ้นค่ะมิ้นรอก่อนครับค่ะโอเคต่อไปอะไรอีกนะอ๋อมีคนอยากได้แนวต้านเอ้ยแนวอะไรวะโทษทีนะฮะแนวอะไรขอไปไหนนะฮะเดี๋ยวอีซิสแตนนี่อะไรฮะแนวต้านนะแนวต้แาอนดแนววานต้ซาน์นะถ้าซัพพอร์ตเป็นแนวรับด้วย10,000ละทำหุ้นเยอะอ่ะซัพพอร์ตซัพพแออร์ตดกับวหนิีทคทืิออัสนเดแีตยวนกเัหมนือนกันะก็คือ219ค่ะนะครับส่วนโซนแนวต้านนะฮะถ้าดูในไทม์เฟรมวิกลี่จะอยู่แถว231ครับคัดลอสคเอาาร์ใลหอ้สเข้าไป219จะได้ครับจบ219 219โอเคอ่ะต่อไปเอราวัณค่ะเอราวัณเอราวัณเมื่อคืนมีข่าวน่ากลัวเนาะก็โอ้น่ากลัวน่าคกืลัอวโดยภาพรวมเนี่ยยังไม่ค่อยดีอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะจะมีข่าวหรือไม่มีข่าวไม่รู้นะฮะแต่ว่าโดยภาพรวมก่อนอันนี้ก็ยังไม่ค่อยดียังไม่ซื้อครับไทม์เฟรคม่ะมันลียังไม่ดีวีคลียังไม่ดีเดลี่ก็ยังไม่ดีครับผมค่ะ MTC ค่ะ MTC ก็ยังครับรอก่อนได้ครับติดล้อฮะยังครับTQM TQM TQM ย่อซื้อครับผมค่ะจังหวะนี้ก็ยังเป็นโซนซื้อได้ฮะที่มันสำคัญของเขา26.50ครับผม DKP Power DKP Power มันลี่ดูดีโอเคไปวีคลี่ก็ดูดีแต่เดี๋ยวเราย่อก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราดูว่าชุดนี้เนี่ยจะไปหยุดที่ตรงไหนนะครับรอดูครับรอดูก่อนนิดนึงคคร่ัะบผมค่ะซึ่งเขาจะมีแนวรับสำคัญเนี่ย3.883.78ครับผมค่ะบีทานีทานีเอาบีเพชรรอละฮานี่รอก่อนได้ครับBBIK BBIK ก็วันนี้ย่อก็ซื้อฮะสต็อป31ครับผม CSG อะไรนะฮะ CSG อยู่ไรล่ะแต่อ๋ออยู่ไรล่ะ CSG ค่ะ CSG ยังครับผมได้ค่ะคุณจุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะคุณจุ้ยเดี๋ยวไปถาคมรตอับบในช่วงหน้านะขอบคุณคครั่บะครับสวัสดีครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะมันมีหลายๆอย่างเลยนะทั้งทุนในตอนนี้ก็คือเรื่องราวของ GDP นะฮะก็มีการปรับขึ้นนิดหนึ่งนะขอให้ปรับขึ้นหน่อยนะฮะแล้วก็เรื่องราวของทางด้าน